สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมครับพิเศษนะครับคุยกับคุณลุงสะเทือนสุภาโสพลนะครับนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคณะราษฎรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอพันเอกพญาฤทธิอัคคเนย์จริงๆซึ่งผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ตอนนี้หนังสือเล่มนี้ไม่อยู่นะครับปัจจุบันท่านอายุ87ปีครับวันที่ผมบันทึกอยู่นี้ก็คือวันเพื่อสบดีที่19มีนาคม2563ซึ่งคุณลุงสะเทือนนั่งอยู่นี้สวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงครับก็หลังจากที่เราคุยเรื่องหนังสือที่คุณลุงเขียนก็คือของชีวิตและการต่อสู้ของพญาทรงสุรเดชแล้วมีหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมเคยอ่านของคุณลุงก็คือพญาฤทธิอัคคเนย์ซึ่งเป็น1ใน4ของหัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายทหารครับคุณลุงแล้วกับถูกป้ายสีเป็นกระบอกครับตอนนั้นคุณลุงมีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้ไปเขียนเรื่องราวของท่านครับเพราะขึ้นรถไฟมาตอนเข้ากรุงเทพมาอยู่ถาวรเนี่ยนะถาวรตอนนั้นอยู่19ก็ไม่อยู่ไม่ได้กลับไปอีกถาวรเลยมาอยู่กรุงเทพเลยอยู่กรุงเทพเลยพัดบ้านพัดมือเข้ามาไม่รู้จักใครอย่างนั้นนะคศอะไรครับตอนอายุ19เข้ามา2495แล้วคุณลุงเรียนจบอะไรที่นู่นครับก็จบแค่ม.6เท่านั้นน่ะที่อุทัยมีม.6ละก็มีแล้วสิมันโรงเรียนใหญ่เว้ยนะอ๋อครับแล้วก็พอดีเราพาชั้นขึ้นมาทำเป็นมีชื่อเสียงอ่ะสมัยก่อนใครสอบได้ 80% ขึ้นแหละเพราะนั้นเราเรียนสุโขทัย2ปีนะเรียนประจำจังหวัดอ๋อแล้วก็แล้วคุณลุงจะมาเรียนอะไรตอนนั้น2495ที่กรุงเทพฮะตอนนั้นเอามาทำงานเลยทำงานลาออกจากงานที่โน่นเขาบังคับเป็นครูเราไม่ต้องการเป็นเพราะขณะนั้นเราก็ไปเป็นเขาเรียกเสมียดฝึกขัดมันได้ไม่กี่บาทได้หาเดือดหวานถูกจิกโหไทย108เราสมัยนั้นน่ะการสอบสวนเป็นของเขาเรียกของอำเภอฝ่ายปกครองนะตำรวจไม่ได้สอบสวนตำรวจได้เอาเข้าคุกเงินนะเป็นคุกในใกล้แล้วเราถูกปลัดอำเภอรูปหล่อสวยนั้นคุณล้นจริงอะไรนะที่ว่าเป็นหลานชายของพระเอกหนังเสียงรุ่นแรกครับรุ่นจริงโซคนจำรัดเป็นหลานจำรัดโซคนแกรูปหล่อมากเรียบร้อยมากเลยตรงนี้ให้เราเป็นคนจดไอ้คำให้การแต่คนแต่คนแล้วแกวินิจฉัยเองเลยว่าคนเนี้ยผลฟ้องหรือไม่ผลฟ้องเราส่งไปแล้วที่เรื่องพญาฤทธิอัคคเนย์คุณลุงเริ่มยังไงที่จะไปเขียนเรื่องของแกครับก็พอเราอยากเจอมานานๆเจอผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นเหลือกี่คนก็เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวตอนนั้นตายหมดแล้วครับละเริ่มเจ้าคุณเล็กอายุยืนกว่าอยู่ถึง70กว่านอกนั้นตายเลยเจ้าคุณผลตายอายุ60ครับเจ้าคุณทรงจันทร์ได้53ครับพระประสาทพิยยุทธอายุ55ครับเสียชีวิตหมดทีนี้จุดเริ่มต้นที่จะเขียนขอความกรุณาคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยเรียนพญาฤทธิ์ใช่ไหมใช่ก็เมื่อขึ้นรถไฟมาก็คนเอาหนังสือไปมาอ่านนะครับก็มีตอนนั้นเป็นที่ระลึกฉบับพิเศษบัญชา24มิถุนายนตอนยังเป็นบัญชาอยู่ครับแต่ไอ้จอมมันปอเป็นพลตรีแล้วก็เลยเป็นบัญชาครับแล้วไอ้สลิดมาเลิกครับปี503ไม่มีบัญชาครับไม่ใช่ไม่มีเอาวันในหลวงพระราชสมภพในหลวงบัญชายังเป็นอย่างเนี้ยครับใช้5ธันวาคมอ่ะครับบัญชาคราวนี้ในหนังสือพิมพ์นะก็ลงสัมภาษณ์พญาฤทธิ์อัคคเนย์ไงครับพระยศก็เล่าเรื่องว่าท่านอยากจะเขียนไว้บ้างแล้วเล่มเขียนตรงๆนั้นหนาใครมันใครเพราะว่าตอนท่านตอนนั้นน่ะคนโอดอ้างเยอะอยากเป็นผู้ก่อการยศเลยไม่ทุนาไงคนโอแล้วพอดีมีคนกำลังจะตั้งพรรคการเมืองเรียกพรรคคณะราษฎรเอาชื่อมาตั้งนะจะเชิญหนึ่งพญาฤทธิ์หรือไม่ก็คุณแหละแต่เป็นมุสลิมมีกี่คนนี้เป็นพวกปรีดีนะที่เกียรติเล็กจะละพรมชัยพรมนามสกุลพรมยงใช่ไหมที่เป็นมุสลิมนั่นเป็นนั่นไม่ใช่เป็นนั่นก็เป็นคนดีแต่นั่นไม่ใช่เดี๋ยวใครนึกไม่ออกไปละเป็นผู้ก่อการเกินยี่สิบนาจะเป็นฝ่ายพลเรือนนะครับมันเป็นแล้วเกิดสนใจท่านแล้วท่านบอกว่าท่านอยากเขียนเล็กโตเราก็สืบอยู่ใช้เวลาตั้ง5ปีไงสืบว่า
สื่อพระยาฤทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับโอ้โหพอดีซึ่งท่านไปเจอโดยบังเอิญเราไปปราศัยปกติตั้งสาภาพเป็นครั้งแรกนะคุณลุงเนี่ยครับไปพูดที่กระทรวงวัฒนธรรมสร้างชื่อเสียงครั้งแรกเลยและพร้อมนั้นก็สร้างสัตว์ตัวเดียวเพราะคนไม่ชอบมันจะเป็นข้อมันจะเป็นผู้คมเล็กไงต้องวางแผนข้อเลยทำเราต้องแตกมาตั้งสาภาพครูชาติหนังสือมีอยู่ครับแล้วก็พอดีก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งอยู่บ้านช่างรอนะเวลาไปทุ่มกันมาจะไม่เป็นจะบอกผมจากบ้านจากคุณฤทธิ์จะพาไปก็ตกลงนัดไว้นัดไปพบที่ท่าพระจันทร์ลงเรือไปกับแม่เข้าคลองของน้อยแล้วแกกะทีบอกเนี่ยบ้านจากคุณฤทธิ์หลังเนี่ยเราก็ให้เรือมันแล่นกลับไปกับมาคนจะไปก็ไปยืนที่มืออยู่หน้าท่าน้ำนะแล้วเรือจะแล่นมาหาเราแล้วเราลงเรือเรือตอนนั้นพศเท่าไหร่คุณลุงอยู่เท่าไหร่ครับ495ฮะ2495เลยเหรอคุณลุงก็ยังอายุแค่20เองเนี่ยฮะต้องหา2500สิถ้าอย่างนั้นอ๋อ2500ใช่ใช่ไหมพ่อคุณลุงบอกหาจะอยู่5ปีครับ500จะไปเจอปี95พอดีคือรู้เรื่องปี95แล้วก็ปี2500ไปเจออ่ะแล้วไปเจอยังไงครับเข้าบ้านที่อยู่ตรงไหนในคลองก็น้อยอยู่ริมคลองเลยครับแล้วบ้านหลังนั้นน่ะฉลองมาตอนแรกฉลองกรุง150ปีพอดีไงคือเปิดสะพานพุทธด้วยแล้วพวกนี้ไปร่วมงานทั้งนั้นพระยาทรงพระยาวโหนพระประสาทฤทธิ์เนี่ยไปร่วมงานกันแล้วบนในงานนั้นพระยาโหนจะไม่ร่วมมือด้วยกลัวพระยาไม่ทั้งพระยาทรงห้ามผมอย่าไปบอกให้ใครรู้นะเราเพียงมีห้ามรู้เด็ดขาดเพราะผู้หญิงเนี่ยใจอ่อนแล้วความแปลกก็ถูกตัดหัวเหมือนสมัยยังประหารแบบเก่าใช่ไหมตัดหัวให้เป็นมีดตัดหัวปันคอขาดเลือดพุ่งจมก็ไปงานนั้นแล้วพญาผมก็พญาตนก็พญาตรงเนี่ยพูดภาษาเยอรมันด่าลั่นเลยจนท่านกลับบ้านมาคุณหญิงจมก็ถามเจ้าคุณสมบัติเรื่องอะไรล่ะไอ้พี่ด่ากันขึ้นตัวกันก็บอกไอ้พดมันเชื่อเมียมันไงจะไม่ร่วมมือด้วยกลับมาที่พญาฤทธิ์ที่อาคาเนครับคุณลุงไปเจอปั๊บตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่แล้วคุณลุงไปคุยอะไรกับท่านครับโอ้คุณเป็นปีๆพอไปโชคมาดีเราไงพอไปคุยก็ดีแล้วนะเพราะเจ้าคุณฤทธิ์ก็ชมเราบอกฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังอย่างนี้เห็นเธอมีความท่านพูดเธอถันนะเธอมีความตั้งใจมากฉันไม่เคยเล่าให้ฟังละเอียดเท่านี้เลยแล้วท่านเล่าอะไรให้คุณลุงฟังไหมคุณลุงลองย่อยในเล่มให้นะฟังหน่อยครับเริ่มปฏิวัติไงท่านเป็นใครยังไงครับพญาฤทธิ์ยักษ์เป็นนั้นเป็นใหญ่เป็นโตในฐานปืนใหญ่ไงเป็นเจ้ากรมฐานปืนใหญ่ที่เหนือสาพระองค์อ่ะท่านเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพเนี่ยจังหวัดพระนครสมัยนี้จังหวัดพระนครแต่ผมเคยทราบว่าท่านไม่ใช่นักเรียนนอกใช่ไหมไม่ใช่พระท่านยังบอกท่านเคารพพระยาทรงเนี่ยไปครูบาอาจารย์แม้พระยาทรงเสด็จกว่าตั้ง4ปีเลยครับเพราะพระยาทรงถ่ายทอดวิชาความรู้ท่านเยอะเรื่องฐานแล้วเรื่องที่ท่านถูกจับแล้วต้องเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ปีนังเนี่ยเกือบไปตายที่นั่นก็เพราะว่าท่านเป็นรีเกษตรตอนนั้นนะไปตรวจราชการภาคเหนือขากลับมาก็มาเจอพญาทรงที่กวานพะเยานะนะได้เรื่องเลยไอ้พวกในกรุงไอ้พวกสายลับในกรุงก็ยกเมฆเลยว่าคิดจะยึดอำนาจกันพญาทรงกับพญาฤทธิ์เนี่ยพญาฤทธิ์กำลังเป็นรีเกษตรดีๆที่สมนั้นมันอยู่ตรงใกล้ๆอะไรสะพานใกล้ๆสะพานหันน่ะแต่มันตรงไปทางโน้นนะมันก็ตรงไปกรมไปทางโน้นทรเลข
สมัยอยู่ที่นั่นนะครับที่ขนาดที่ยุคหนึ่งตัวนอที่ลือสมัยนั้นนะครับแล้วก็พญาลิศก็ไปอยู่ที่อาคารนั้นเป็นกระทรวงเกษตรครับให้กำลังนั่งทำงานอยู่ดีมีตำรวจสันติบาลไปหาให้ก็คือร้อยตำรวจเอกทีหลังถูกยิงตายถูกเนเธอร์จากฐานเรือพร้อมกับหลวงสุพุทธลาไสตอนเกิดกบฏวันใดตรงนี้ถูกเนเธอร์ถีบเรือกองทัพเรือมาแล้วหลวงสุก็ได้มาเป็นอธิบดีกรมพระราชาคนแรกเมื่อก่อนไม่มีไหมครับซึ่งมีกรมพระราชาแล้วก็มีสนามสุพุทธลาไสเนี่ยที่มาลือวังวินเซอร์เป็นกรีธาสถานแห่งชาติทั่วครับดังนั้นท่านยังเคยเล่าฟังว่ามึงสร้างไว้โคพ่อโคตรแม่ไหนดูสนามกีฬาใหญ่โตเงี้ยเดิมนี่กลายเล็กไปสมัยก่อนเนี่ยตอนที่คุณลุงไปเจอพญาฤาษีอัคเนย์ท่านทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นคนแก่ธรรมดาถูกปลดจากราชการและท่านไปนู่นไปปฏิบัติศาสนากับท่านพ่อลีวัดอโศกการามครับแล้วท่านมีลูกไหมลุงมีดังหลายคนอ๋อมีเมียน้อยด้วยรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่มาตาที่หลังเนี่ยมันคุยลำบากมาเป็นลบไอ้เรือมันวิ่งผ่านเรื่องโอ้โหแล้วคุณลุงไปครั้งแรกที่ไปคุยกับท่านคุยกี่ชั่วโมงฮะนะมันเป็นชั่วโมงทั้งนั้นน่ะและทีหลังเนี่ยครั้งหนึ่งหลังแกนไม่เท่าไหร่นะท่านมาอยู่แล้วมันเล่าทีหลังว่าท่านพอลีมาตามมาเจ้าคุณจะอยู่เลยมันจะยุ่งอีกแล้วอย่าอยู่อย่าอยู่โน่นวัยสองการามที่สูตรประการครับเรามาจากลุงเซนนะพระทหารสุขาภิปัสสติคนน่าฟังท่านพอดีเคยเป็นเกิดเป็นเลยมีคนฟื้นฟูตาตาครับสองกะลาว่าท่านพ่อลีรู้ไหมว่าเคยเกิดเป็นพญาสงฆ์ท้าวสงฆ์พญาสงฆ์กาลานเนี่ยครับบอกรู้เราก็ไม่รู้นะแต่ท่านไม่บอกว่าแต่ท่านทำอะไรเกี่ยวกับพญาสงฆ์กาลานที่คนทำศาสนาลงเรืองเนี่ยคุณลุงไปหนังสือที่คุณลุงเขียนเกี่ยวกับพญาฤทธิ์อัคเนย์คุณลุผมเคยทราบมาว่าแกต้องไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมใช่แกโดนอะไรครับก็โดนเขาหากบฏที่บอกไปพบกับพญาทรงที่กวนพญาก่อนกบฏวอนเดชนะครับเฮ้ยหลังกบฏวอนเดชแล้วแกโดนเนรเทศไปอยู่ไหนครับผมไม่ค่อยรู้จักแกเนรเทศไปอยู่ปีนังแล้วแกไปทำอะไรที่ปีนังครับไม่ทำอะไรก็ได้กินบำนาญยังไม่กี่เดือนโดนประกาศเป็นกบฏโดนตัดอีกก็ต้องค้าขายเล็กๆน้อยๆอะไรต่ออะไรตามที่นะจำพลฝีมือจำพลปอก็คนเป็นรัฐเรย์อยู่ดีๆมันให้ตำรวจไทยไปเชิญตำรวจตำรวจไทยบาคนเนี้ยต่อได้เป็นพันตำรวจเอกอะไรนะลูกสาวเป็นนางเอกเล่นละครเล่นหนังดีชื่อมาสมัยโน้นอะพอเราเห็นด้วยตอนเราเข้ามาตอนนั้นมันจะเข้ามาตอนมองกว่าจะเข้ามาตอนนั้นยังเป็นป่าทางหน้าแถวประตูน้ำตอนนั้นรถเก่งเข้ามาคุณลุงเที่ยวไร้เที่ยวคือไปสัมภาษณ์ท่านกี่ปีฮะโอ้ต้องหลายปีสามสี่ห้าปีกว่าจะได้เรื่องอ่ะจะได้หนังสือเพราะว่าท่านต้องไปอยู่วัดสาวกรามแล้วท่านหนึ่งเล่าให้ฟังในคืนนั้นคืนที่15 กันยายนปี2500น่ะท่านกำนั่งปฏิบัติอยู่ที่เดียท่านพอลีเดินตรวจแบบอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นก็เคาะไปว่าวันนี้เจ้าคุณแผ่เมตตาให้รัฐบาลด้วยนะท่านก็มาร่วมไปว่าแผ่เมตตารัฐบาลทำไมต้องแผ่รุ่งเช้าที่ปฏิวัติเลยเกิดยึดอำนาจแล้วไอ้เจ้ามันพอเพนนี้ไปอยู่เกาะอะไรนะใกล้ๆจังหวัดตากให้เดินเนี่ยไอ้เขมรไปเกาะกงแล้วทำไมคุณลุงเขียนได้หนาจังเลย
ปัญหาก็สัมภาษณ์เขาตั้งหลายปีแล้วเรารู้เรื่องรายละเอียดมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆไปเขียนตามไปแค่นั้นก็มีไม่กี่หน้าเราต้องการให้เรื่องสมบูรณ์แต่อย่างพวกเราเป็นคนแรกเขียนโดยการเอาไปลองสือพิมพ์จริงๆไปประกอบเวลานั้นหนังสือพิมพ์ก็ลงก็อยู่พิยาลิศอัคเนย์หายไปเฉยนั่นนะไปยุบไปอยู่ที่ไหนแล้วทีหลังก็ลงว่าไปอยู่ปีนังเรามีประกาศการจับไปทีหลังแล้วเขากลับมาได้ยังไงฮะอะไรที่อัคเนย์กลับมาได้ยังไงคุณลุงก็กลับเมื่อสงครามจบจอมพลปตกกระป๋องอ๋อจอมพลปตกกระป๋องแล้วเขาออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนะครับยกโทษบัตรทั้งกระบอกเบาเด็กกระบอกได้ยกโทษบัตรพวกที่อยู่เกาะเต่าอะไรพวกนั้นกลับมาด้วยแล้วภายหลังกลับมาท่านมาทำอะไรครับพระราชาคณะท่านก็มาเป็นข้าราชการเกษตรไงอ้าวไม่ได้มาอยู่ในการเมืองเลยครับเลิกเลยมีเขาเชิญมาครั้งหนึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและนูนจะไปตมอ่ะไปลงการล่างอ่ะเนี่ยเรามีรูปอย่างเป็นรูปเด็กตมแดงลอยฟ้าแล้วพญาลิขิตคะแนนไม่โกรธจอมพลปแล้วโกรธสิทั้งที่ทั้งโกรธทั้งกลัวกลัวด้วยทั้งที่แก่กว่าใช่ไหมเอ๊ะพญาลิขิตคะแนนแก่กว่าเนาะแก่กว่าทำไมถึงกลัวครับแก่กว่าสิก็ไอ้หลวงพี่โบนเป็นนายกใช่ไหมแล้วแกกลัวคิดมาเนี่ยเขาบอกถ้าไอ้จอมพลปไม่โดนรัฐประหารบ้านนะแกยังไม่กล้าเล่าที่แกถูกปลดอำนาจยังไงเนี่ยท่านพูดเล่าให้ฟังเลยว่าคนเนี้ยเดี๋ยวร้อยตัวเอกแต่ทีหลังเป็นพันตัวเอกโยเตลูกสาวเป็นนางเอกหนังเนอะตอนนี้บุญและสมภพเหรอไม่ใช่ไม่ทำไมที่เผาว่าให้ใครไปฆ่าไม่ใช่ทั้งหมดอะไอ้พวกนี้ไปจัดการเองทีนี้ก็เมื่อพญาลิขิตอัคเนย์กลับมาก็อยู่การเมืองนิดเดียวแล้วก็เลิกเลยใช่ไหมคุณลุงเขาไม่ได้ยุ่งไม่ยุ่งเลยบางทีมีคนไปชวนเขานะคุณสำรวจเนี่ยไปชวนเขารัฐประหารที่เจ้ามันพอกลับมาเนี่ยแล้วท่านเสียปีไหนครับพญาลิขิตอัคเนย์คุณลุงมีหนังสือมีอยู่ด้านโน้นแต่คุณลุงตอนนั้นท่านแก่มากหรือยังฮะตอนที่ไปก็70เอาตอนไปก็60กว่ามั้งรวม70โอ้ก็เยอะเนาะเยอะสิเป็นคนอายุเยอะสุดในหมู่เนี้ยมาท่านไปประดับมีปรัชนาด้วยไปอยู่ท่านพอลีความสำคัญของท่านกับคณะราษฎรเป็นไงฮะก็ท่านเป็น1ใน3นะที่เขียนหนังสือไปให้พระปกเกล้าลาออกอ่ะเหรอ1ใน3เลยนะครับก็ไปดูหนังสือผลทรงฤทธิ์นะชื่อเนี่ยของจองเนี่ยพอจองฤทธิ์ดีลาออกขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่เล่าให้ฟังกับพญาฤทธิ์อัคเนย์แต่ดูเหมือนเป็นท่านเป็นคนตัวใหญ่นะคุณลุงเนาะท่านพญาฤทธิ์ล้นล่องค่อนข้างแล้วฮะในมือคีบบุหรี่อยู่ด้วยก็คุณลุงเขียนว่าสัมภาษณ์พันเอกพญาลิขิตอัคเนย์ฐานเสือปฏิวัติ24มิถุนายน2475ที่บ้านริมคลองบางกอกน้อย2500ไม่รู้ทุกวันนี้บ้านนี้ยังอยู่ไหมฮะคุณลุงไม่รู้เลยเราไม่ได้เข้าไปเลยด้วยอันนี้คุณลุงไปออกทีวีอะฮะไม่ได้ออกทีวีไปถ่ายไปที่ลิขิตท่านเนี่ยเนี่ยอ๋อท่านออกทีวีเราเป็นทีกรแทนนะและอะไรท่านบรรลังคมะสุนทรสมัยนั้นเคยเราทำหน้าตีใจและอันนี้ใครแต่งงานฮะ2536ดูรูปนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะฮะต้องถือว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสะเทือนสุภโสพล2475อันนี้คุณลุงอธิบายหน่อยรูปนี้จำได้ไหมฮะตอนนี้ถ่ายตอนเป็นโคมันผู้ที่บ้านเกิดในไทยบ้านนอกมันมีไฟฟ้ามันมีอะไรนะคล้ายๆแสงตะวันในเขาลูกประมาณนี้เนี่ยนี่หน้าเหมือนนักมวยเลยนี่รูปหล่อมากฮะอายุนี้เท่าไหร่ครับลุงตอนนี้ถ่ายอายุ20ครบบริบูรณ์ไปที่กรุงเทพนี่ถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่ไฟอาร์ตเอกใกล้เฉลิมกรุงสมัยนั้นอ่ะอ
โอ้โหหล่อเนี่ยนักเขียนแต่ถ้าคุณลุงถือเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบยาขอบไหมฮะดังดังไหมคุณลุงคุณลุงอะตอนนั้นครับไม่รู้จะไม่รู้จักดังต้องคุณถือว่าไม่ได้เราไหวน่าจะเขียนเรื่องพญาทรงพญาฤทธิ์อัคเนย์ก็ต้องดังเลยฮะนะแล้วพยาบาลนี่ใครครับน้องสาวเขารวยดิยังอยู่ไหมครับตอนนี้ยังอยู่โอ้เขามาบ่อยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้น้องสาวเขามีมากอยู่กับพวกเพื่อนที่เราพอกันถ่ายให้มีภาพพญาฤทธิ์อัคเนย์ไหมคุณลุงในนี้ไม่รู้สิจะมีก็ได้ทำบุญบ้านอายุครบ3รอบโอ้โหนี่อายุ50ปีนะเนี่ยเล่มเนี้ยเห็นตายกันส่งมาให้นี่บ้านที่ไหนครับคุณลุงบ้านหลังแรกที่อะไรนะเดี๋ยวจะเรียกแขลายอ่ะเมืองนนท์ครับนี่พี่บวรพงศ์4ขวบสิตอนเนี้ยพี่จำได้ไหมพี่มีความทรงจำไหมไหนคุณแม่พี่อ่ะอาจจะอยู่ตรงนั้นในนั้นแหละนี่พี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครูที่โรงเรียนพ่อเพื่อนเพื่อนครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับที่คุณลุงสะเทือนสุภาโสพลนะครับได้นั่งสัมภาษณ์พญาฤทธิ์อัคเนย์ที่บ้านของท่านริมคลองบางกอกน้อยเหลืออยู่ภาพเดียวใช่ไหมคุณลุงใช่ไหมครับจำไม่ได้คงมีภาพเดียวอ่ะสวัสดีครับแฟนรายการขอแทรกนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณลุงสะเทือนในบทสัมภาษณ์ระหว่างคุยกับท่านเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดบางท่านก็ด้วยความยาวนานท่านอาจจะลืมนะฮะแต่ว่าในหน้า151ที่เป็นบันทึกภูมิหลังงานของท่านที่ตอนท่านอายุ62ปี24ตุลาคม2538นะครับคุณลุงได้เขียนข้อความบอกว่าเรื่องของพญาฤทธิ์อัคเนย์หลวงว่าตอนนั้นน่ะนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพเนาะก็บอกว่าได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยฉบับพิเศษวันชาติ24มิถุนายน2495ครบรอบ24ปีของการปฏิวัติได้ลงคำสัมภาษณ์ของพญาฤทธิ์อัคเนย์พันเอกพญาฤทธิ์อัคเนย์ใน1ในทหาร4ทหารเสือที่ยังเหลือเพียงคนเดียวผมจำคำพูดของท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีตอน1เจ้าคุณฤทธิ์ท่านกล่าวว่าผู้ก่อการนั้นในชั้นแรกมีอยู่ไม่กี่คนพอปฏิวัติสำเร็จก็ไม่รู้มาจากไหนมากมายเหลือเกินแล้วท่านก็บอกว่าท่านกำลังเขียนเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ตั้งใจให้เขียนเป็นเล่มๆโตเลยทีเดียวผมติดใจในคำสัมภาษณ์ของท่านอยากจะอาสาไปท่านเขียนถึงออกไปกับพินิจเป็นใครคุณลุงคุณลุงครับพินิจนี่คือเพื่อนเนาะเขาแปลโอ้เป็นครับให้ที่ชวนให้ลงมาอยู่กรุงเทพว่าผมอยากสมัครไปเป็นเลขาเท่ากับคุณฤทธิ์หมายว่าคุณลุงอยากจะเป็นเลขาเจ้าคุณฤทธิ์เหรอฮะทำไมครับเพราะเราจะเขียนเรื่องท่านเนี่ยอ๋อท่านเขียนมาเสร็จเลยพินิจก็ชอบใจคำพูดแบบเด็กๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรไปตามเรื่องของผมเก็บเอาคำพูดของผมไปเล่าใครต่อฟังด้วยความสมเพชเวทนาเวลานั้นไม่มีใครเชื่อหรอกว่าจะทำให้ฝันเป็นจริงได้ขึ้นมาแต่คุณลุงอ่านด้วยเสียงคุณลุงหน่อยได้ไหมฮะเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยผมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเนี่ยพอเห็นไหมคุณลุงไม่เห็นนะแต่ผมอ่านนะผมอ่านนะครับคุณลุงบอกครับคุณลุงบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆบอกว่าถ้าผมใช้เวลาถึง5ปีจึงสามารถบุกเข้าหาเจ้าคุณฤทธิ์ถึงบ้านในคลองบางกอกน้อยเมื่อวันที่21กรกฎาคม2500ในขณะนั้นผมเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะเป็นนักต่อสู้
พราะมีผู้กล่าวหาว่าผมเป็นซ้ายและเริ่มเขียนสารคดีในหนังสือพิมพ์มีชื่อแต่ในนามแฝงมาหลายเรื่องนามแฝงคุณลุงชื่ออะไรครับเฮ้ยอย่าไปพูดถึงในบรรดาเนาะเอาล่ะจากการไปพบพยาฤทธิ์และนับเป็นเวลาติดต่อนานกว่า2ปีทำให้เกิดสารคดีการเมืองเรื่องที่2ในชีวิตการเขียนของผมนับเป็นเรื่องการเมืองที่ยาวเรื่องแรกของผมด้วยคือชีวิตทางการเมืองของพญาฤทธิ์อัคเนย์ทหารเสือปฏิวัติ2475ลงพิมพ์ในไทยสัปดาห์เป็นครั้งแรกเมื่อเมษายน2501ไทยสัปดาห์ใครเป็นเจ้าของครับคุณลุงจอมพลสฤษดิ์เหรอครับแสดงว่าคุณลุงก็เห็นท่านบ่อยดิเขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแล้วเขาเป็นเจ้ามือเงินเดินอยู่ที่นั้นและที่หลังย้ายอยู่ที่โรงพักหน้าวังบางขุนพรหมพอดีเลยเอาแล้วเราไม่อยู่ตอนหลังไม่อยู่ที่นี่เลยมันนั่งเบิร์กแล้วสำนักงานอยู่ตรงวังบางขุนพรหมเหรอครับอ๋อครับที่หลังไล่ไม่อยู่ที่หลังตอนแรกอยู่ที่นู่นครับคุณลุงเขียนต่อนะครับเพื่อนคุณลุงบอกว่าผลจากการตีพิมพ์พยาฤทธิ์อัคเนย์ในไทยสัปดาห์ส่งผมให้ผลต้องไปพบกับท่านสลาภัยคือใครท่านสลาภัยพิพัฒน์นาวาเอกที่หนีจากเกาะเต่าเหรอครับโอ้คุณลุงเจอท่านด้วยก็เจอที่โอ้โหชมรู้เลยสุดยอดคุณท่านยังหนุ่มแน่นเพื่อนยังหนุ่มแน่นเราอายุยี่มากไม่หนุ่มแน่นเลยที่บ้านซอยสำราญถนนสุขุมวิทเมื่อวันที่5พฤษภาคมทันทีที่พบหน้ากันท่านบอกว่าคุณสะเทือนคุณยังหนุ่มแน่นมีวิริยะอุตสาหะดีมากอนาคตยังไปได้ไกลคุณลุงไปสัมภาษณ์พญาสารภัยทำไมฮะเพราะมันตอนนั้นเจ้าคุณเล็กสั่งไม่ตีพิมพ์เรื่องนี้ไงเพราะไม่พ่ออะไรกูไม่ให้มึงพิมพ์ความจริงลุงพิมพ์เรื่องของคุณลุงเหรอเอ้าก็นั่นสิแล้วทำไมเขาถึงยอมให้ตีพิมพ์อ่ะก็พวกนี้พวกมึงสืบอิมของเสล็จเนี่ยในการบริหารไปพบเจ้าคุณสารภัยว่าเจ้าคุณสารภัยบอกไม่ถูกต้องพิมพ์เพราะท่านเป็นหนังสือพิมพ์เก่าแล้วคุณลุงและท่านเล่าถึงตอนที่ท่านไปอยู่ตะลุเตาให้คุณลุงฟังบ้างไหมก็ท่านเขียนเยอะแยะแล้วต้องเล่าแล้วล่ะอ๋อไม่ต้องละเราเมื่อฝันร้ายของข้าพเจ้าใช่ไหมเล่มนั้นกับฝันร้ายฝันจริงละหมื่นใหม่ของข้าพเจ้าเนี่ยครับเป็นแต่พิมพ์ครั้งแรกนะครับโอ้โหนี่ถือว่าคุณลุงนี่เป็นคนที่ได้เห็นบุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วคุณลุงไปเจอวันนั้นไปเจอท่านเพราะลิ้นไม่สวิงอ่ะแล้วคุณลุงไปหาท่านหนังสือพิมพ์ก็ไปหาเองว่าเมื่อจะคุณลิ้นไม่ให้ตีพิมพ์แล้วเขาไล่ฟังเรื่องนี้ไปแค่เขาตั้ง6เดือนแล้วเขาจะต้องพิมพ์ครับแล้วคุณจารภัยก็ไปที่ส่งที่เขาบอกที่เขาบอกว่าส่งผมให้ไปพบเนี่ยคือส่งไปยังไงคุณลุงก็เราไปพบท่านด้วยนะอยากเจอก็ตีแล้วเนี่ยจะคุณสั่งไปกับพรมเราเนี่ยแต่ท่านติอย่างหนึ่งก็เขียนไม่มีรสชาติไงก็จะคุณเล็กสั่งห้ามให้ไปจวงอ๋อในโอกาสนั้นท่านสลาภัยยังแนะนำการเขียนหนังสือสารคดีการเมืองเล่าให้ผมหลายประการและเล่าเบื้องหลังการเมืองภายหลัง2475ปฏิวัติ2475ในบางกรณีผมเรียนถามให้ท่านฟังตอนท้ายท่านแนะนำให้ผมเก็บค่าเขียนไปเรียนหนังสือต่อเพื่ออนาคตเป็นที่น่าเสียดายว่าคำแนะนำของท่านสลาภัยไม่เกิดผลด้วยความรักงานมากกว่าปริญญา